ตกลงใครทำพ่อเพชรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับคุณพ่อรู้แต่ว่าเป็นผู้หญิงปิดหน้าปิดตาท่าทางก็ดูลึกลับใครมันกล้าทำร้ายลูกมีอะไรหรือเจ้าคะคุณพี่ทำไมมองอีฉันแบบนั้นหมู่นี่ในเรื่องของเรามีแต่เรื่องวันก่อนก็มีคนใส่หน้ากากมาฆ่าอึ่งวันนี้ก็มีคนปิดหน้าปิดตามาแทงพ่อเพชรคุณพี่สงสัยว่าอีฉันเป็นคนทำหรือเจ้าคะใส่ร้ายว่าอีฉันฆ่าอึ่งไม่พอยังคิดว่าอีฉันจะทำร้ายลูกอีกพ่อเพชรเป็นสายเลือดของอีฉันแม่ที่ไหนจะคิดทำร้ายลูกคงเป็นชาวบ้านแถวนี้แหละครับคุณพ่อคงเข้ามาขโมยของหมู่นี้มีสงครามข้าวยากหมากแพงโจรก็ชุกชุมก็ขอให้เป็นอย่างนั้นก็แล้วกันคุณพ่อเขาเกลียดแม่แล้วเกิดเรื่องอะไรขึ้นเขาก็คิดว่าเป็นความผิดของแม่แม่ไม่ต้องร้องไห้นะครับพ่อเพชรลูกต้องเชื่อแม่นะแม่ไม่ได้ทำผมเชื่อคุณแม่คุณแม่ไม่มีวันทำร้ายผมไม่ต้องร้องนะครับไม่ต้องร้องครับอาหยกรักอาเพชรมากถ้าได้รู้ความจริงคงจะหัวใจสลายอยากเรียนซัดมีดเธอต้องฝึกกำลังข้อมือก่อนแค่นี้ยังทำไม่ได้เลยจะซัดมีดได้ไงสูงๆนี่รู้แล้วนะพอได้แล้วพอได้ละวันนี้เธอไม่ไปหาไอ้หน้าจืดคู่รักของเธอหรือไม่ไปช่วงนี้พี่เพชรเขาไม่ค่อยว่างแน่ใจหรือฉันดูออกนะว่าไอ้หน้าจืดไม่ได้รักเธอแต่เขาชอบคุณอานงนุ่นจริงๆแล้วเราสองคนก็มีอะไรที่เหมือนกันนะก็รักเขาข้างเดียวเหมือนกันไงเดี๋ยวนี่นายหมายความว่ายังไงนายกับคุณอานงไม่ใช่คนรักกันเหรอก็ไม่ใช่นะสิคุณอานงเขาแค่เอาฉันมากันไม่ให้หน้าจืดเข้าใกล้แต่ฉันรักคุณอานงเขาจริงๆแล้วโอ๊ยเฮ้ยเธอใจเย็นอย่าบอกนะว่าเธอหึงฉันจะบ้าเหรอไม่ใช่ฉันก็แค่ไม่เข้าใจทำไมทุกคนต้องรุมรักคุณอานงฉันมันไม่ดีตรงไหนหรอเดี๋ยวเธอจะสู้คุณอานงเหรอเออจะสู้ได้ไงคุณอานงเขาทั้งสวยทั้งอ่อนหวานแล้วก็เรียบร้อยแต่เธอเนี่ยประหลาด
ผู้หญิงอะไรชอบต่อยชอบตีมีที่ไหนวะนี่ใครเป็นคนกำหนดหรอว่าผู้หญิงจะต้องเรียบร้อยสงบปากสงบคำต่อยตีไม่เป็นต้องรอให้ผู้ชายมาปกป้องนี่ถ้าฉันต้องรอให้คนรักอ่ะฉันต้องละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างในตัวฉันเดี๋ยวฮะพอได้ละเอาเถอะฉันเชื่อว่าวันหนึ่งเธอคงเจอคนที่รักเธอในแบบที่เป็นตัวเธอนะแต่ว่าเราลองมาร่วมมือกันไหมอะไรเราก็แค่ต้องจับให้สองคนนั้นเขาแยกกันเธอก็สมหวังกับนายเพชรส่วนฉันก็สมหวังกับคุณอนงยังไงอ่ะเธอก็แค่ต้องบอกฉันทุกเรื่องที่เกี่ยวกับนายเพชรและก็คนในเรือนไม่ว่าเขาจะไปไหนทำอะไรเธอต้องบอกฉันทุกอย่างฉันจะได้ตามไปแยกพวกเขาได้ ที่จริงฉันก็ไม่รู้หมดทุกเรื่องหรอกนะแต่ก็จะพยายามสืบๆมาให้ละกันฉันเหมือนได้ยินมาว่าคืนนี้พี่เพชรกับคุณอายศแล้วก็คุณนายกจะไปงานเลี้ยงแถวแถวสี่แยกเฉลิมกรุงขึ้นไหนพ้นไม่ทราบขอรับคุณพระเอ็งลงไปดูสิขอรับเป็นอะไรของมันคุณพระขอรับอะไรลงไปดูนี่ขอรับน่าขอรับเฮ้ยมันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยมีอะไรหรือเจ้าค้าคุณพี่หยกมาดูนี่สิโอ้ยแม่แม่แม่ตกครับว่าเราไปที่หลุมวัดไพรมันขอดเถอะนะครับดูแลแม่ให้ดีด้วยนะครับไปแม่เป็นไรใช่ไหมครับThank you.
ือไปแล้วไม่เป็นไรนะครับใช่มากนะพี่หนุ่มไม่เป็นไรก็ดีแล้วครับผมว่าเรารีบหนีไปหลุมหลบภัยกันดีกว่าไม่ได้พี่หนุ่มเมื่อสักครู่นี้ระเบิดลงฉันพลาดพลาดกับแกบไม่หยกกับพ่อเพชรเมียกับลูกฉันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้พวกเขาอาจจะไปถึงหลุมหลบภัยแล้วก็ได้นะครับผมว่าโมแต่หากันไปหากันมาแบบนี้ถ้าระเบิดลงอีกเราจะหนีไม่ทันไปนะครับพนุ่ม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 เป็นอะไรหรือเปล่าเจ้าค่ะไอ้ยงพ่อเพชรพนุ่มคนนี้ช่วยฉันไว้เขาโดนแรงระเบิดสลบไปแล้วอ่ะพนุ่มไม่เป็นไรไม่หยกพลครับพาผู้หนุ่มคนนี้กลับบ้านไปครับพระผมเฮ็ดช่วยหน่อยไปฟื้นแล้วเลยอย่างไรก็ต้องขอบใจมากนะที่ช่วยฉันไว้เมื่อคืนไม่เป็นไรครับแล้วนี่บ้านอยู่ไหนฉันจะได้คนของฉันไปส่งผมไม่มีบ้านหรอกครับพอดีเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่พระนครเพิ่งย้ายเข้ามางั้นหรือแล้วนี่พักที่ไหนล่ะค่ำไหนก็นอนนั่นครับผมเข้ามากับแม่หวังว่าจะหางานทําแต่พอดีโชคไม่ดีนะเกิดระเบิดขึ้นก็เลยพัดลงกับแม่ครับแต่เงินที่ผมติดตัวมาก็อยู่กับแม่ทั้งหมดถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็อยู่พักรักษาตัวอยู่ที่นี่ก่อนไว้ค่อยหายแล้วก็ออกตามหาแม่จะดีหรือเจ้าคะคุณพี่เอาคนแปลกหน้าเข้ามาอยู่ในเรือนก็ถือว่าเป็นการตอบแทนที่เขาช่วยฉันไว้ขอบคุณครับคุณพระถ้ามีงานในเรือนที่ผมพอจะช่วยได้ก็บอกเลยนะครับผมยินดีแล้วเอาไว้ผมจัดการธุระของแม่เสร็จเมื่อไหร่ผมจะรีบไปทันทีครับ